วันนี้มาแบ็คกุ๊กกุ๊กกันที่นี่ไงคะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างลดจริงไม่หรอกเออ 90% แน่นอนครับ 90% ครับกับห้างใหม่The Mall Lifestyle งามวงวานะครับจริงๆช่วงนี้ The Mall เขาก็จะค่อยๆรีโนเวทห้างใหม่ไปเรื่อยๆอย่างตอนนี้ก็จะมีที่นี่นะครับ The Mall กับ The Mall ท่าพระที่รีโนเวทไปแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายๆสาขาที่เขาก็จะรีโนเวทใหม่ให้ความรู้สึกเหมือนเราไปเดินเอ็มควอเทียร์เดินพารากอนดูทุกที่เลยส่วนตัวพีพีเองก็เป็นสายช็อปอยู่แล้วอยากได้สต๊อกเอาเลยตามเลยก็คือเลิฟเลยเลิฟชอบทานแบบนี้อยู่แล้วชอบมากพี่ชอบทานเอาเป็นไงบ้างกับการแบบต้องลดของจริงแล้วมันพอมาซื้อในห้างมันไม่ต้องมากังวลใจด้วยของปลอมอะไรเงี้ยครับผมก็พี่ว่าคือมันเหมาะมากเลยคือเมื่อก่อนคนอาจจะติดภาพว่าดูมอเนี่ยอาจจะเดินยากอาจจะแบบอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เขาไล่รีโนเวทอย่างที่บิวกินบอกด้วยแล้วพี่รู้สึกว่าคือห้างใหม่เขาเนี่ยดูแบบดูดีมากๆและเดินง่ายมากๆให้ฟิลแบบพารากอนเอ็มพอร์เทียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีโอกาสได้มาเจอของจริงด้วยมีโปรแรงๆมีเล็งๆอะไรพิเศษนะอยากซื้ออะไรไหมในกลางปีละกลางปีเหรอครับก็ที่จริงก็ช้อปปิ้งไปเรื่อยๆนะของพี่ๆไม่มีคำว่าซีซั่นครับทั้งปีทั้งปีครับทำไมเราดูรูดี้จังเลยครับไอ้นะฮะผมติดตามเขาอยู่เป็นแล้วเราต้องอุดหนุนก็ต้องอุดหนุนไงเขาออกของมาเราก็ต้องซื้อนี่เอาฝากหน่อยงานนี้ถึงวันไหนคะครับผมก็สำหรับแรกกุ๊กกูนะครับตั้งแต่วันที่28ถึง31กรกฎาคมนี้นะครับผมก็ลดเยอะมากจริงๆนะครับอยากทุกคนมาลองดูครับดื่มกินล่าสุดที่โดนทุบรถมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นก็จริงๆผมไปถึงวันแรกเลยครับแล้วก็จริงๆวันแรกไปถึงกลางคืนเลยเงี้ยแล้วก็อีกวันนึงตอนเช้าเนี่ยไปเที่ยวพาเลทซอฟต์ไฟน์อาร์ตคือจริงคนเยอะมากเลยครับคือผมจอดรถในถนนใช่ไหมแล้วก็คนก็จะมีคนเหมือนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินหรือว่าคนมาเดินวิ่งจ็อกกิ้งอะไรเงี้ยหรือว่าคนอยู่แถวนั้นอ่ะเยอะมากจริงเป็นร้อยคนเลยผมก็เลยเหมือนเขาก็จอดเรียงกันทั้งแถบเลยก็เข้าไปเดินในพาเลทซอฟต์ไฟน์อาร์ตเลยเดินไม่ถึง5ทีเลยครับออกมาถึงก็คือแบบเดินมาผมขับนะครับผมกำลังจะขึ้นรถแล้วก็อ้าวเฮ้ยกระจกแตกแล้วตกใจก็เลยเรียกป้ามาดูป้าก็บอกว่านึกว่าพูดเล่นอะไรเงี้ยพอเดินไปถึงก็ตกใจกันใหญ่เลยจริงมันมีของเข้าของหายเยอะไหมประมาณเท่าไหร่ก็จริงๆหายพวกเป้อะไรเงี้ยจะหายหมดอย่างเงี้ยหลักๆก็จะมีพวกของผมก็จะเป็นแท็บเล็ตเลยแท็บเล็ตหายแล้วก็มีพี่ชายพาสปอร์ตแต่ว่าโชคดีคือได้คืนเพราะว่าเหมือนเขาก็จะเอาของที่เขาเอาอะไรครับของที่เขาไม่เอาเขาก็โยนทิ้งไว้แล้วก็มีคนแบบพลเมืองดีอะไรเงี้ยเขาเก็บแล้วเขาก็ทัก messenger พี่ชายผมมาอะไรก็เลยเหมือนว่าพวกของสำคัญพาสปอร์ตอะไรอย่างนี้ก็ได้คืนเลยอย่างถ้าเกิดของเราที่หายไปมีข้อมูลอะไรสำคัญเกี่ยวกับงานอะไรอยู่ไหมก็จริงๆก็เป็นจริงๆผมใช้มานานเลยครับเขาใช้มาตั้งแต่เข้ามหาลัยเลยพวกงานมหาลัยหรือว่างานต่างๆก็อยู่ในนั้นหมดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเราก็มีเหมือนอยู่บนคลาวด์เราก็เดี๋ยวไปดูดลงมาก็ไม่เป็นไรได้เหมือนไม่ตัวได้มาความทรงจำอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบหายเลื่อนหายแบบพี่หัวล้อค่ะนะครับผมเราก็ต้องแบบมีแท็บเล็ตมีโทรศัพท์เลยใช่ไหมแล้วยังไงเลยเราต้องซื้อให้เขาในงานนี้เลยสิบเครื่องลดแน่เลยซื้อให้ใหม่ซื้อให้เลยสิบเครื่องสิบเครื่องมีพูดแล้วแต่ว่ามีข้อแม้ว่ามีข้อแม้ว่าเดี๋ยวต้องทำตามที่บอกอะไรก็คือนั่นก็คือซื้อคืน20เครื่องไม่มีข้อมูลสำคัญที่หายไปเยอะไหมอ่ะก็จริงๆไม่ค่อยมีเลยคือพอมันอยู่บนคลาวด์พอเราซื้ออันใหม่มันก็ดูดข้อมูลลงมาได้เลยอันเก่าก็จริงๆไม่ค่อยห่วงเพราะว่าพอมันล็อกอยู่เขาก็เปิดไม่ได้อยู่แล้วเขาก็ต้องล้างทิ้งอย่างเดียวเลยอยากจะตามหาตัวคนร้ายมันพอเป็นไปได้ไหมอ่ะคะมีการแจ้งความอะไรไหมก็มีไปแจ้งความนะเพราะว่าพี่ชายพาสปอร์ตหายนะครับแล้วก็เรื่องของประกันอะไรเงี้ยก็ต้องไปเอาหลักฐานว่าของหายจริงๆนะครับก็เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยแบบเหมือนคนที่นู่นเขาบอกไม่ต้องโทรเรียกตำรวจไม่มาอะไรเงี้ยแบบใช่แบบโทรมาถึงแล้วใช่ครับเขาบอกว่าแบบวันนึงแบบเยอะมากเลยก็ไปถึงทำอะไรไม่ได้ครับก็ทำใจอย่างเดียวเตรียมใจไว้เลยไหมครับว่าไปแบบนี้มันต้องโดนบ้างอะไรเงี้ยจริงจริงคนเตือนเยอะมากคนเตือนเยอะมากแต่เราก็ไม่นึกว่าจะดุขนาดนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ไปเที่ยวแบบที่แบบรับตาหรือว่าไม่ได้ไปจอดรถที่อันตรายนี่ตรงนั้นมันก็เหมือนถ้าในเมืองไทยเหมือนเราอยู่สู่รถไฟเลยอ่ะคือคนเยอะมากใช่คือคนแบบเล่นแบบมีสัตว์เลี้ยงมีแบบคนมันเหมือนกับว่ามันไลฟ์ลี่มากตรงนั้นเลยไม่นึกว่าแบบมันจะแบบดุขนาดนี้อยากกินอีกที่จะดูไม่เครียดมากเพราะแบบก็มีการลงรูปบอกว่าถูกคนไปต้นไปบนความเทไปด้วยก็จริงก็เหมือนทำอะไรไม่ได้มากกว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็คิดว่าเราจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็เดี๋ยวจะเสียเวลาเที่ยวแบบเดี๋ยวจะเสียเวลามีความสุขแล้วก็กลับรีบจูนตัวเองกลับมาแบบเที่ยวต่อดีกว่าพี่นี่ไงแล้วเราเป็นห่วงนะคะว่าแบบของ
ที่จริงก็รู้ก็อัปเดตตามที่ทุกคนดูเนี่ยนะครับผมก็รู้หมดเลยว่าจริงๆแล้วไม่บอกเขาหรอกอะไรนะฮะไม่บอกเขาหรอกก็จริงๆผมโดนทุกผมไม่อยากให้เขาแบบเหมือนว่าคอนเซิร์นมากกว่าเพราะว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าก็เป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็ไปต่อดีกว่าไม่อยากให้เขาแบบกังวลแล้วเราแสดงความเสียใจเป็นยังไงไหมบ้างไม่เราก็ถามทุกคนนะครับว่าเออเขาเป็นยังไงบ้างของเขาหายอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ตกใจตอนแรกพี่นึกว่ากระเป๋าเดินทางเขาหายเลยก็เลยจะบอกว่าซื้อใหม่อ่ะซื้อเสื้อผ้าใหม่กลับมาให้ด้วยจะได้ไหมด้วยได้ไหมของฝากได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้แล้วมีทริปนี้พี่ของฝากอะไรกลับมาให้เขาไหมคะบอกไม่ได้หรอกความลับบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์อ่ะผมไม่บอกผมบอกละเท่าที่หนูเห็นคือช็อกโกแลตพี่ยังอยู่หรือไม่มีช็อกโกแลตเราเซอร์ไพรส์อยู่แต่ว่าจังว่ามันยังไม่หมดใช่ไหมหมดหรือยังอ่ะเชื่อว่าอะไรนะฮะฝากอย่างของฝากยังไม่หมดก็เดี๋ยวต้องไปเคลียร์ของก่อนของเยอะมากเพราะว่าซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อของด้วยอะไรอย่างเงี้ยคาดหวังนะคะพี่ดีว่าจะได้อะไรไม่จริงไม่คาดหวังครับผมเขาไปเที่ยวเขาเจออุบัติเหตุมาเขาปลอดภัยเขากลับมาเซฟแล้วมาทำงานด้วยกันคือว่าแค่นี้ก็แฮปปี้แต่ถ้าได้กระเป๋าสักใบก็โอเคก็ไม่ติดอยู่แล้วเลยพี่เราก็มีประเด็นไปรอบของไปเราที่เกิดมาเหมือนกันครับผมที่แบบว่ากับคุณยายเป็นไงบ้างคือตอนนั้นรู้สึกว่าแบบเอาจริงเราปลื้มใจมากๆเลยเรารู้สึกว่าพอก่อนแบบก่อนไปงานอะไรเงี้ยครับพี่ก็ถ่ายแบบ Twitter ดูแล้วก็มีคนโพสต์ว่าแบบมีคุณยายอ่ะวัย86อ่ะมาที่งานนะแล้วก็มาเฝ้ารอเราตั้งนานแล้วด้วยแบบยืนนานมากเลยเรารู้สึกว่าเอ้ยเราดีใจจริงๆเรารู้สึกว่าคือคุณยายเขาอ่ะก็อายุแบบมากๆแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเขาต้องมายืนรอเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออมันอินสปายเราเหมือนกันเราอยากทำงานให้เต็มที่มาเพราะเราจริงๆเราไม่รู้ทั้งหมดหรอกว่าจริงๆจะมีใครที่มาจากต่างจังหวัดหรือเปล่าหรือเป็นใครที่เขาอาจจะเดินทางมาไกลๆหรืออาจจะเหนื่อยมากๆหรืออาจจะผ่านอะไรมาแล้วมารอบแบบมาเฝ้าเราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราอยากทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่จริงๆก็คือเขาแบบเหมือนน้ำตาเราจะไหลเหมือนกันใช่คือพูดเรื่องนี้แล้วมันก็จะแบบนิดนึงอะพี่จริงๆวันนั้นได้คุยหรือได้พูดอะไรกับก็ที่จริงก็พูดแหละครับว่าคุณยายแบบโอ้ดีใจมากๆขอบคุณจริงๆคือเราก็ไม่รู้สึกแบบเราก็ไม่รู้เราจะพูดอะไรอะไรเงี้ยครับคือเขาอยู่ไกลมากๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ขอบคุณเขาไปอะไรเงี้ยแต่ที่จริงในใจก็แบบดีใจมากๆแล้วก็แบบมันภูมิใจด้วยที่เรารู้นะว่าคุณยายเขารับนิสานที่แบบเป็นคลิปเป็นอะไรเงี้ยที่จริงเห็นเขาแบบไกลๆเลยครับแต่ก็จริงๆก็เห็นเขาแล้วแหละเพราะเขาแบบในโบกแห้งไฟอะไรเงี้ยเขาน่ารักมากๆเลยแสดงว่าแฟนคลับเราคือทุกเพศทุกวัยจริงๆเนาะแต่ว่าหลักแบบนี้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบรวมคนต้องทำแบบว่ามีสถิติใหม่ใช่เนาะเดโมกราฟิกแล้วพี่กิ๊กเคยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมก็จริงๆก็ไอ้ถ้าเป็นคุณยายอย่างนี้เราอาจจะยังไม่เคยเห็นเนี่ยแบบท่านอาจจะเคยมาแต่ว่าเราก็ทั่วไปเราก็จะแบบเห็นแบบจริงๆบางทีแบบคนเยอะด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีเราก็ดีใจขอบคุณเหมือนกันเลยพี่กิ๊กใกล้จะเตรียมจะมีแฟนมีถึงปล่อยออกมาแต่พี่ปีเป็นไงนะเป็นปีบิ๊กเดนเทนเมนต์มาก่อนพีพีอีกอะไรนะฮะบิ๊กเดนเทนเมนต์มาก่อนมาแล้วก็จริงๆของพีพีเขาก็มีทำไลฟ์เซสชั่นมาแล้วสามเพลงสี่เพลงมาอะไรเงี้ยของเราก็จริงของเราจะจวดด้วยเพลงไหนจริงแฟนมิตรเฮ้ยมันจะเล่าได้แค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีกิมมิคของมันอยู่ที่ทำไมผมถึงต้องรีบจัดก่อนแต่ของพีพีกิจเดนเทนเมนต์เขาก็งานค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะอย่างที่คุยกับพี่เบลสุพลเลยก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าพีพีเขาก็แบบมีไอเดียมีอะไรใหม่ๆแล้วมันเรารู้กันเนาะสองคนรู้ข้อมูลของบริษัทเราใช้ทีมเดียวกันแต่แยกบริษัทกันแต่แยกกันใครคุณอยากให้จัดร่วมกันเลยสองบริษัทก็เป็นไปได้เพราะว่าคือไม่อยากเล่าเยอะเดี๋ยวเล่าแล้วจะไม่เซอร์ไพรส์คือเป็นว่าแบบเดี๋ยวอันนี้แบบเป็นแบบเล็กๆน้อยๆมากเลยแบบปีหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะแบบมีอะไรแบบอีกหลายๆอย่างที่แบบอยากจะแบบนำเสนอให้ทุกคนเลยครับของพี่พีก็เนืองแน่นครับแต่สุดท้ายเราเข้ามันมีงานมีอะไรก็ต้องคู่กันอยู่ดีก็ต้องชวนกันไปอยู่ดีก็จริงๆอยู่ที่โอกาสอยู่ที่โอกาสมากกว่าที่จริงพี่มองว่ามันก็คือโอกาสนะครับผมงานไหนที่มันเหมาะสมที่จะคู่กันเราก็คู่กันดีกว่างานไหนที่รู้สึกว่าเราอยากพรีเซนต์อะไรบางอย่างในความเป็นตัวเองของเราทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นงานเดี่ยวกันมากกว่าอะไรเงี้ยอินดีของพี่เบลสองคนยังไงฮะอินดีตัวนี้ค่อนข้างเศร้ามันเศร้าขนาดไหนเศร้าเ
็ตามเรื่องแหละครับผมมันก็เป็นเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปพอพี่เบลมาเป็นทีมงานให้เราด้วยเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะเขาก็ติดต่อมาก่อนว่าแบบถ้าพี่กับกินแบบพอจะแบบเล่น MV เขาได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเราเต็มใจอยู่แล้วเพราะเราก็เป็นพี่ชายคนหนึ่งด้วยเป็นเหมือนแบบคนที่ทำธุรกิจด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเต็มใจแล้วก็เต็มที่อยู่แล้วก็เลยไปรับเล่น MV นี้แต่ว่าด้วยเนื้อหาของเพลงหรืออะไรต่างๆมูดแอนด์โทนอะไรเงี้ยก็อยู่ที่ผู้กำกับด้วยอยู่ที่พี่เบลด้วยอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นแบบประมาณนั้นให้พี่บอสใช่ได้พี่บอสเรื่องราวสตอรี่ทำไมดูเข้มข้นขนาดนี้ค่อนข้างซาวก็ค่อนข้างจะไม่ทิ้งลายคุณเลเบสคุโนคือค่อนข้างแบบดราม่านิดนึงเราเรื่องมีกิมมิคหิมะอะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับพี่พีก็เหมือนกับว่าห่างจากงานแสดงมาพักใช่ครับอันนี้ก็ถือว่าแบบเป็นน้ำจิ้มให้เราได้เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขัดสนิมสนิมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำการแสดงมานานเลยก็สนุกแล้วก็ดีมากๆชอบมากนอกจากเศร้าเรามีบางฉากที่แซ่บแซ่บก็ซับปนเศร้าพี่อ่ะพี่ยูหรือว่าชอบใจไหมได้มีไวรัลไงแซ่บเป็นซับปนเศร้าซับปนเศร้าก็อะไรเล่นยากไหมช็อตที่นั้นเล่นยากผมจำได้แต่เล่นไหนที่จริงเราเล่นใน MV เนี้ยค่อนข้างน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าที่จริงแล้วตัว MV อ่ะถ่ายด้วยกล้องฟิล์มจริงเพราะฉะนั้นเทปมันค่อนข้างแบบมีจำกัดอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะถ่ายได้แบบซีละเทค2เทค2 3เทคอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เต็มที่ครับแล้วก็ตั้งใจกันทั้งคู่ในเพลงดูดราม่าได้ชีวิตจริงมันหวานอย่างเงี้ยมันยากมั้ยในเพลงดูดราม่าในแปลว่าอะไรอ่ะคือในเพลงมันดูดราม่ามากแต่ชีวิตจริงอ่ะมันดูแบบเดินหวานแล้วก็เดินผมว่ามันก็มีอาจจะมีหลายรสแหละหรือว่าจริงๆชีวิตจริงพอเราเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนหาวัตถุดิบหลายๆอย่างในชีวิตเราที่เราแบบ experience มาหยิบมาเล่นอะไรเงี้ยยังมุมเศร้าอะไรเงี้ยผมว่าอย่างผมกับพี่ๆก็พอจะมีบ้างให้เราแบบหยิบมาลองใช้ลองเล่นลองมาแสดงดูเพราะว่าอย่างไปรักก็ต้องถือว่าหยิบมาใช้หมดเกลี้ยงแล้วหลังตอนนี้มันจะได้มีมานแบบซีรีส์หรืองานละครคู่กันนะคะหลายๆคนคิดถึงแล้วครับผมก็ที่จริงอยากให้ทุกคนรอติดตามไปก่อนครับผมก็เราสองคนอยากรับงานแสดงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หนังหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าด้วยคิวด้วยโอกาสด้วยเพราะอย่างปลายปีนี้เดือนหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็มีซัมเมอร์โซนิกใช่ไหมครับแล้วก็ยังซ้อมก่อนเดือนนี้ก็อาทิตย์หน้าก็เริ่มซ้อมกันแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวปลายปีก็จะมีโปรเจกต์ถัดไปก็มีแฟนมีตด้วยอะไรอย่างเงี้ยคิวอาจจะค่อนข้างแน่นช่วงปลายปีนี้แต่ว่าถ้ามีโอกาสปีหน้านะครับผมก็ติดต่อได้แต่ว่าถ้างานละครอาจจะจบไปเป็นปีหน้าเขาคู่กับคนอื่นได้ไหมได้ไหมล่ะได้ครับไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงงานแสดงก็ผมว่ามันเป็นบทบาทแล้วก็แบบว่าเราในฐานะนักแสดงเราต้องเป็นอะไรก็ได้ชื่ออะไรก็ได้ไปอยู่ในบริบทไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเขาคู่กับคนอื่นได้ไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาเลยคือแซดไอ้มันซาแซดแล้วเนี่ยแซดที่แซดโอเคขอบคุณครับ